สวัสดีค่ะดิฉันตัวแทนจากกลุ่มโครงการเรื่อง Sexual Harassment ปัญหาเรื้อรังในสังคมไทยรายชื่อคณะผู้จัดทำความเป็นมาของการจัดทำโครงการการ Sexual Harassment เกิดขึ้นมานานในสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในอดีตผู้คนอาจจะขาดการตระหนักรู้ถึงข้อมูลการ Sexual Harassment คืออะไรแต่เมื่อโลกได้เปลี่ยนไปก็ควรจะตระหนักรู้ถึงปัญหานี้มากขึ้นเนื่องจากปัญหานี้อาจสร้างบาดแผลทั้งร่างกายและจิตใจให้ผู้คนหรืออาจจะส่งผลไปถึงปัญหาอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นในสังคมได้ในอนาคตถ้าคณะผู้จัดทำต้องการให้สังคมมีความตระหนักถึงการให้เกียรติซึ่งกันและกันมากขึ้นจะทำสื่อเพื่อกระจายข้อมูลให้คนในสังคมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความทางเพศมากขึ้นค่ะวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการ 1. ให้ความรู้เกี่ยวกับการ Sexual Harassment 2. เพื่อลดการคุกคามทางเพศในสังคมไทย 3. เพื่อให้ทุกคนรู้ถึงผลเสียจากการ Sexual Harassment 4. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนตระหนักรู้ถึงปัญหาการคุกคามทางเพศค่ะโครงการนี้จึงตรงกับคุณลักษณะของพลเมืองในเรื่องของการสะท้อนถึงคุณลักษณะความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองต่อชุมชนต่อสังคมและสร้างถึงคุณลักษณะของพลเมืองที่แก้ปัญหาเชิงโครงสร้างและมุ่งเน้นการสร้างความเป็นธรรมในสังคมส่งผลให้สังคมได้อยู่มากขึ้นเป็นการแก้ไขปัญหาของปัญหาในสังคมหลายๆปัญหาที่เป็นการคุกคามทางเพศและมุ่งเน้นการสร้างความเป็นธรรมในสังคมค่ะการดำเนินงานเราจะนำเสนอในรูปแบบอินโฟกราฟิกนำเสนอผ่านทาง Instagram มีคอนเทนต์ต่างๆคือ Sexual Harassment คืออะไร Sexual Harassment เกิดขึ้นได้ในรูปแบบใดบ้างทำไมเราถึงไม่ควรคุกคามทางเพศผู้อื่นคะและคอนเทนต์เพิ่มเติมของเรานะคะก็คือ Me Too Me Too เป็นแฮชแท็กที่ใช้แบ่งปันประสบการณ์การถูกล่วงละเมิดทางเพศค่ะและการนำเสนอหนังที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ Sexual Harassment ค่ะถ้าคณะผู้จัดทำได้จะทำแบบสำรวจประสบการณ์การคุกคามทางเพศขึ้นมาเพื่อรวบรวมข้อมูลจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมจากผลสำรวจนะคะมีผู้ที่เคยมีประสบการณ์การคุกคามทางเพศจำนวน 73.3% และผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์คุกคามทางเพศ 26.7% ค่ะแบบสำรวจผู้ที่ทำเป็นเพศหญิง 86.7% และอีก 13.3% เป็นเพศชายและ LGBTQ+ ในเปอร์เซ็นต์ที่เท่ากันค่ะจากแบบสำรวจผู้ที่ทำการล่วงละเมิดทางเพศเป็นเปอร์เซ็นต์เยอะที่สุดคือคนแปลกหน้ารองลงมาคือเพื่อนหรือบุคคลอื่นๆอาจจะเป็นครูอาจารย์หรือคนขับรถตู้ค่ะและน้อยที่สุดคือครอบครัวบุคคลที่คุกคามทางเพศส่วนใหญ่เป็นเพศชายและรองลงมาเป็น LGBTQ+ ค่ะตัวอย่างรูปแบบการโดนคุกคามทางเพศเช่นเคยเจอทั้งรูปแบบลวนลามและคำพูดกระทำต่อตัวเราจ้องหน้าอกเป็นต้นค่ะจากที่เราได้ดูแบบสำรวจนะคะจะพบว่าผู้ถูกกระทำจากการคุกคามทางเพศมีมากกว่าครึ่งหนึ่งจากทั้งหมดผู้ถูกกระทำส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงส่วนรูปแบบการถูกคุกคามมีหลากหลายและผู้กระทำส่วนใหญ่เป็นเพศชายค่ะบุคคลส่วนใหญ่ที่เป็นผู้กระทำคือบุคคลแปลกหน้าสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าเมื่อเราไม่รู้จักอีกฝ่ายเหตุการณ์นี้มักเกิดขึ้นได้ง่ายเมื่อเกิดขึ้นได้ง่ายจึงมีผู้ถูกกระทำเป็นจำนวนมากและยังสร้างบาดแผลทางจิตใจให้แก่ผู้ถูกกระทำอีกด้วยค่ะสรุปผลการดำเนินงานผลการดำเนินงานเชิงปริมาณ
มีผู้สนใจโครงงาน Sexual Harassment ปัญหาเรื้อรังในสังคมไทยประมาณ30คนที่สนใจและติดตามการให้ความรู้เกี่ยวกับ Sexual Harassment และมีผู้ถูกใจประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ติดตามในแต่ละโพสต์ผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพผู้ที่สนใจจะได้รับความรู้มากมายเกี่ยวกับเรื่อง Sexual Harassment เช่นการป้องกันตนเองและมีความรู้เกี่ยวกับ Sexual Harassment ในแต่ละประเภทค่ะผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาผู้ดำเนินการจัดทำโครงการคณะผู้จัดทำโครงงานได้ลงมือทำโครงงานและได้ศึกษาผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาผู้ดำเนินการจัดทำโครงการคณะผู้จัดทำโครงงานได้ลงมือทำโครงงานและได้ศึกษาความรู้เกี่ยวกับ Sexual Harassment มากยิ่งขึ้นได้กระจายความรู้ลงใน Instagram เพื่อแบ่งปันความรู้ตามวัตถุประสงค์ของโครงงานและมีบุคคลให้ความสนใจมากมายค่ะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ